เป็นการครบรอบ5ปีครับสำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นยักษ์สึนามิครับประชาชนกว่า 170,000 คนยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับแล้วก็การฟื้นฟูก็เป็นไปอย่างล่าช้าครับวันนี้ครับเป็นวันครบรอบ5ปีครับสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด9แมกนิจูดครับและขึ้นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่11มีนาคม2554โดยขึ้นทะเลสูงกว่า10เมตรครับถาโถมเข้าถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดชิแต่ว่าการบูรณะฟื้นฟูในพื้นที่ที่รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้กลับดำเนินไปอย่างล่าช้าครับโดยขณะนี้ยังมีประชาชนกว่า 170,000 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวหรือว่าบ้านญาติหรือบ้านเช่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตจนถึงเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ 15,894 คนแล้วก็ยังมีการสูญหายอีก 2,561 คนขณะที่สำนักงานบูรณะฟื้นฟูประเทศของญี่ปุ่นครับก็มีการแถลงว่ามีประชาชนอย่างน้อย 3,407 คนเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพและก็เหตุผลอื่นๆครับที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้พยพส่วนแผนการสร้างที่อยู่อาศัยทางเดินริมทะเลถนนและก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆแทบไม่มีอะไรคืบหน้าครับ